อสุภกรรมฐานนี่มี10อย่างก็อสุภะนี่แปลว่าไม่สวยไม่งามงั้นเมื่อวานนี้เราเรียนกันเรื่องกสิณจบไปสำหรับอสุภกรรมฐานนี่เป็นเรื่องของการตัดความสวยความงามที่เป็นเรื่องของสมณะปฏิบัติเพราะว่าโลกนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรสวยสำหรับอสุภกรรมฐานทั้ง10อย่างนี้มีไว้สำหรับแก้ราคะจริตถ้าราคะจริตคือจิตที่เห็นว่าอะไรสวยอะไรงามเกิดขึ้นก็ต้องใช้อสุภกรรมฐานเข้าพิจารณาเป็นการต่อต้านสำหรับอสุภกรรมฐานมีหมดในการ10อย่างต้นว่าอะไรบ้าง10อย่างข้อที่1จะเรียกว่าอุทุมมาตกะอสุภหมายความว่าร่างกายของคนสัตว์ที่ตายไปแล้วนับตั้งแต่ตายไปเป็นต้นมีร่างกายบวมขึ้นถึงทองนิลมที่เรียกกันว่าผีตายขึ้นเองแล้วก็อันดับที่2วินิรกาสุขอันนี้มีสีเขียวตายร่วมไปแล้วเกิดมีสีเขียวขึ้นในอย่างหนึ่งข้อ3มีปุพพะอสุขเป็นสร้างศพที่มีน้ำเหลืองไหลเป็นปกติ4วิจิตตะอสุขต้นซากศพที่มีร่างกายขาดเป็นท่อนเป็นตอนและก็5นิพพายิกาตะอสุขเป็นร่างกายท้องซากศพที่ถูกสัตว์ยื้อแย่งกินนี่มันก็เหมือนกันนะเรียกว่าตายแล้วมันหาดีไม่ได้6วิหิตกะอสุขเป็นซากศพที่ถูกท่อถูกท่อทิ้งไว้ตามส่วนต่างๆแล้วก็มีส่วนต่างๆกระจัดกระจายไปยังมีแขนมีขามีหัวขาดกุดไปเป็นต้นเจ็ดหะตะนิตกะอสุขเป็นซากศพที่ถูกสับฟันเป็นท่อนเป็นตอนอันเมื่อกี้นี้หมายความว่ามันขาดไปเองอันนี้ก็สับฟันเป็นท่อนเป็นตอน8โลหิตกะอสุขเป็นซากศพที่มีเลือดไหลออกเป็นปกติ9วิปุพกะอสุขเป็นซากศพที่เต็มไปด้วยหนอนคลานกินอยู่10อธิกะอสุขเป็นซากศพที่มีแต่กระดูกพระพุทธเจ้าเรียงไว้อย่างนี้แล้วก็ท่านพระพุทธโฆษาจารย์ท่านก็เรียงวิธีปฏิบัติเข้าไว้ในตอนต้นทีเดียวท่านให้ขึ้นไปด้วยกสิณก่อนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ากสิณเป็นกรรมฐานหยาบนี่เผื่อใครเขาถามแล้วก็จะได้บอกก็ได้ว่าทำไมการเจริญพระกรรมฐานท่านพระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ขั้นปฏิสัมภิทาญาณจัดว่าเป็นอรหันต์ชั้นพิเศษเวลาจะสอนให้พระหรือว่านักปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานเพื่อวงมุ่งมรรคผลทำไมจึงไม่สอนอสุภกรรมฐานก่อนเพราะว่าส่วนมากคนทั้งหลายถึงความสวยความงามเป็นสำคัญติดอยู่ในเรื่องความสวยสดงามอันนี้เราก็พยายามตอบก็บอกว่ากรรมฐานอย่างอื่นเป็นกรรมฐานละเอียดเป็นกรรมฐานที่จับให้เกิดขึ้นเป็นฌานได้ยากคำว่าเป็นฌานก็มีอาการทรงตัวสำหรับกสิณเป็นกรรมฐานหยาบทำฌานให้เกิดง่ายเนี่ยกรรมฐานอื่นนอกจากกสิณมันเป็นกรรมฐานละเอียดส่วนใหญ่เป็นกรรมฐานสำหรับพิจารณามากกว่าเป็นส่วนละเอียดจับยากดังนั้นในฐานะที่กุลบุตรกุลธิดาทั้งหลายเข้ามาศึกษาในพระพุทธศาสนาเมื่อจิตใจนี่ยังสอดใส่อยู่ในอารมณ์ต่างๆที่เรียกว่าจิตไม่ทรงอยู่ในอารมณ์ของสมาธิก็จำเป็นจะต้องใช้ของหยาบเครื่องดูก่อนนี่กสิณเนี่ยเป็นกรรมฐานหยาบเพราะไม่นิมิตจิตเครื่องดูในเมื่อเจริญกสิณโดยเฉพาะอย่างยิ่งกสิณ6อย่างที่บอกว่าเป็นกสิณกลางถ้าเราไม่รู้ว่าจริตของเราเป็นยังไงก็ตั้งจิตไว้ในกสิณกลางก่อนว่าตั้งอารมณ์ไว้ในกสิณกลางอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ช้าจิตก็เป็นฌานเพราะคำว่ากสิณกลางนั้นก็มาฐานกลางนี่ย่อมไม่เลือกจริตนี่ถ้าจิตตั้งอารมณ์เป็นฌานแล้วต่อมาท่านก็สอนแนะนำว่าท่านแนะนำนี่เป็นเรื่องของพระพุทธโฆษาจารย์แนะนำให้เรียงลงมาเจริญในอสุภกรรมฐานเพราะว่าจะได้เอากำลังของกสิณนั้นมาใช้ในอดีตของอสุภกรรมฐาน
ที่ได้ว่าเอากำลังมาใช้ก็เพราะว่าก่อนที่จะพิจารณาอสุภกรรมฐานก็ใช้ฌานในกสิณซะก่อนคือเข้าฌานในกสิณจนทั้งถึงฌาน4เมื่อทรงอารมณ์ถึงฌาน4แล้วก็ถอยหลังจิตถอยจิตลงมาขึ้นสู่อุปจารสมาธิไอ้อุปจารสมาธินี่ก็คือจิตที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับฌานแต่ว่าถ้าถึงฌานแท้จริงๆแล้วจิตมันไม่คิดมันทรงตัวสำหรับอุปจารสมาธินี่มันเฉียดฌานเรียกว่าเฉียดจากฌานยังมีอารมณ์คิดอยู่นี่ถ้าปล่อยเลยลงมาก็ไม่ได้เพราะจิตไม่ตั้งเป็นสมาธิจะไม่มีผลจะต้องตั้งอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิตอนนี้อุปจารสมาธิถ้าเราไม่สามารถจะรู้กำลังจิตมันอยู่แค่ไหนถ้าจิตของเราเข้าสู่ทรงฌานแล้วปลดฌานลงมาจิตยังทรงสมาธิอยู่บ้างแต่มีอารมณ์คิดอารมณ์คิดเนี่ยก็ยังมีอารมณ์เยือกเย็นยังมีอารมณ์สุขขุมอยู่ในขอบเขตอันนี้เป็นอุปจารสมาธิถ้าจิตอยู่ในอุปจารสมาธิแล้วก็เอาจิตดวงนั้นที่ตั้งอยู่ในอุปจารสมาธิมาพิจารณาซากศพคือความจริงท่านเรียงไว้10อย่างเนี่ยเวลาเรียนจริงๆก็ไม่จำเป็นไม่แค่คนตายเหมือนกันยังไงมันตายวันหนึ่งสองวันสามวันขึ้นอืดขึ้นพองน้ำเหลืองไหลก็แค่นั้นที่ผมว่าแค่นั้นก็เพราะอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาที่ยังมีลมปราณอยู่เรามีความรักกันได้มีความปรารถนาในกันและกันได้แต่คนที่รักยิ่งรักที่สุดพอตายขาดลมปราณนิดเดียวเวลาผ่านไปบางทีไม่ถึงวันบางคราวก็สักวันหรือสองวันคนที่รักกันเกือบจะกลืนกินกันเข้าไปมันเข้าไปหาไปใกล้ๆกันไม่ได้แล้วไอ้ส่วนที่เราเห็นว่าดีเนี่ยมันหมดไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าสิ้นลมหายใจเข้าออกก็มีสภาพเป็นคนตายอันนี้เขาเรียกว่าศพพอเป็นซากศพก็เกิดอาการรังเกียจงั้นได้ทีเดียวเราเริ่มรังเกียจตั้งแต่เมื่อสิ้นลมปราณใหม่ๆพอขาดลมหายใจความอบอุ่นของร่างกายก็หมดไปตอนนี้เราเริ่มมาหยาบจับตัวแล้วหลังจากนั้นไปสักวันหนึ่งหรือสองวันขึ้นเอิดเขียวมีกลิ่นหน่อยๆที่ความรังเกียจก็เกิดใหญ่ต่อจากนั้นไปแต่ขึ้นเอิดเต็มที่มีน้ำเหลืองไหลบ้างขาดเป็นท่อนเป็นตอนบ้างเราเอากันแค่นี้ก็แล้วกันตอนขึ้นเป็นน้ำเหลืองไหลไหลทางปากทางตัวตัวก็ปรีมีไหลปรีไปทั้งตัวกลิ่นเหม็นคลุ้งตอนนี้ความต้องการของใครไม่มีจะมีก็พวกหนอนพวกสัตว์ที่ต้องการเป็นอาหารเข้ามานี่ที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำให้บรรดาคุณบุตรคุณธิดาทั้งหลายที่มีความต้องการความสุขที่ผมบอกว่าต้องการความสุขรู้ว่าถ้าบุคคลใดเคารพยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงคนนั้นชื่อว่าเป็นผู้ต้องการความสุขถ้าหากว่าจิตของเรายังไม่ยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงก็จะชื่อว่าเราต้องการความสุขไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราต้องการความหลอกลวงตอนนี้ร่างกายของคนที่พระพุทธเจ้าทรงให้พิจารณาที่อสุภกรรมฐานทั้ง10อย่างจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามที่เราต้องการจะพิจารณาจะพวกกระดูกที่เรียกว่าอธิกังปฏิกูลังจะพวกกระดูกก็ได้จะพิจารณาซากศพที่แห้งแล้วก็ได้จะพิจารณาซากศพที่กำลังขึ้นอืดจุกกันได้ตามอัธยาศัยจะเป็นศพประเภทไหนก็ตามท่านให้มองดูว่าร่างกายของคนนี้มาเวลาสิ้นลมปราณแล้วมันสะอาดตรงไหนคำว่าศพนี่แปลว่าไม่สะอาดอสุภะภาษาบาลีก็หาความสะอาดไม่ได้แล้วก็ศพที่ตายแล้วนี่มันสะอาดไหมท่านคุณจริญจะน้ำเหลืองไหลข้าไปประคองได้ไหมถ้าจะได้ก็ต้องราคาแพงหน่อยจ้างกันแพงหน่อยนะไอ้ท่านนี้ไม่ใช่ยอมเสียค่าจ้างประคองนะ
ต้องจ้างก็ต้องนี่แต่ดูไว้ร่างกายของคนที่ตายไปแล้วที่มีน้ำเหลืองไหลออกมาก็ดีมีเลือดเสลดทำลายไหลออกมาก็ดีมีสปินทรงเหม็นคลุ้งออกมาก็ตามทีให้พิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมาจากไหนน่านึกกันดูว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นน้ำเหลืองก็ดีน้ำเลือดก็ดีกลิ่นเหม็นก็ดีการเน่าเฟะของร่างกายก็ดีที่เราไม่ชอบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีตั้งแต่มีชีวิตอยู่หรือว่ามันเพิ่งจะมีเมื่อเราตายแล้วหรือเมื่อบุคคลนั้นเขาตายแล้วแล้วนี่เขาว่าถ้าเราเป็นเจ้าของศพเมื่อญาติของเราตายแล้วแล้วก็นำไปใส่โลงใส่หีบแล้วก็วันหนึ่งฝาให้แน่นเพราะถ้า4-5 วันหรือ6 วันก็ไปเปิดดูจะปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้มันมีขึ้นมาตอนนี้เราก็จะพิจารณาได้ว่านี่ใครเข้ามาส่งให้ที่ยังไงความเน่าความเหม็นเนี่ยหรือว่ามีขึ้นมาในกายของเราเองนี่ที่พระพุทธเจ้าทรงให้พิจารณาอย่างนี้ก็เพราะว่าพระองค์ทรงให้ทราบว่าความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มาเมื่อเราตายแล้วความจริงมันมีอยู่ในร่างกายเราทั้งหมดสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยน้ำเหลืองก็ดีเราไม่ชอบกลิ่นเหม็นก็ดีเราไม่ชอบและเลือดที่มันทะลักมาตามจมูกตามจมูกทางปากเราก็ตามที่เราไม่ชอบอาการเน่าเละของร่างกายที่ปรากฏว่าเป็นเนื้อยุ่ยไปอันนี้เราไม่ชอบความจริงสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยมันอยู่ในร่างกายของเราเป็นปกติแม้แต่ร่างกายของบุคคลอื่นก็เหมือนกันแต่ถ้าว่าในวันก่อนในเวลาก่อนนั้นทำไมเราจึงจะไม่เห็นทำไมเราจึงจะไม่เห็นสภาพอย่างนี้เพราะว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุ4ตัวธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟไอ้เจ้าธาตุทั้ง4 ธาตุนี้ถ้ามันยังสามัคคีกันเพียงใดร่างกายก็ยังทรงสภาวะเป็นปกติเพราะอะไรธาตุดินมีความเข้มแข็งธาตุน้ำทำให้ดินเหลวในเมื่อธาตุทั้ง2 ธาตุมาประกอบเป็นข้าวความเข้มแข็งของดินมันก็แข็งอยู่ไม่ได้แต่ว่าอาศัยธาตุไฟเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเพื่อธาตุไฟเป็นธาตุกลางช่วยทั้งน้ำและดินให้ทรงตัวอยู่ได้ปล่อยแต่ดินกับไฟมาผสมกันดินมันก็เละมาทรงตัวไม่ได้นี่ไฟก็มาช่วยความอบอุ่นให้เกิดขึ้นให้ทรงกายไว้พอดีน้ำกับดินมีกำลังพอต่อต้านกันได้แล้วก็มีธาตุลมปรนปรือเอาไว้เป็นนั้นว่าธาตุทั้ง4นี้ถ้ายังสามัคคีกันอยู่เพียงใดร่างกายของเราก็เป็นร่างกายปกติที่เรายังไม่เห็นความเน่าความเปื่อยตอนนี้เวลาที่เราตายแล้วธาตุลมขาดเขาบอกว่าคนจะตายหรือสัตว์จะตายเพราะอาศัยอะไรเป็นปัจจัยนั่นมันเป็นเรื่องของเขาแต่สำหรับเรื่องของเราเราก็คิดเอาแต่เพียงว่าถ้าเราไม่มีลมหายใจเมื่อไหร่ถึงจะตายกันเมื่อนั้นเมื่อท่านลมหายไปธาตุไฟก็ไปด้วยเราจะเห็นว่าพอสิ้นลมปราณเมื่อไรร่างกายของคนตายก็มีแต่ความเย็นตอนนี้ดิเหลือแต่เพียงธาตุน้ำกับธาตุดินดินมันมีความเข้มแข็งจริงแต่ว่ามันแข็งไม่จริงถ้าถูกน้ำละลายหนักๆเข้ามันก็ไปก็ทนไม่ไหวในเมื่อมันทนไม่ไหวก็เกิดอาการเละนี่ความเน่าก็ปรากฏไม่มีความร้อนเข้ามาประคับประคองเป็นอันว่าส่วนทุกส่วนในร่างกายนี่ปรากฏออกมาหมดที่เก็บไว้ด้วยหน้าธาตุดินและธาตุไฟที่ประคองไว้ในตอนต้นนี่ธาตุดินเหลือแต่ผู้เดียวไม่มีธาตุไฟก็ช่วยก็แย่ร่างกายหมดหาความดีไม่ได้ผิวพรรณดีเคยผ่องใสละลายไปเสียแล้วอันดับแรกผิวเริ่มเขียวบ้างแดงบ้างนักท่านเข้าเกิดอาการพองเพราะอะไรเพราะดินยุ่ยหรือการถูกน้ำไอ้ธาตุดินที่มันเข้าไปอยู่ในร่างกายอาศัยน้ำเป็นเครื่องประคับประคองอาศัยธาตุไฟเป็นตัวกลางยังความอบอุ่นให้ปรากฏต
ตอนนั้นก็เหมือนกับของที่เราเอาของที่ไปตั้งไว้ในส่วนร้อนๆเอาเนื้อสัตว์ไปตั้งไว้กับไฟมันก็จะไม่ปรากฏกลิ่นเหม็นเพราะไฟมันลนเข้าไว้ทำความเผื่อแท่งให้ปรากฏหากว่าเราจะเนื้อสัตว์เชือดมาสักชิ้นหนึ่งไปปล่อยไว้ในที่ว่างยังไม่นานเท่าไรเมื่อเกิดอาการเน่าการเหม็นปรากฏข้อนี้มีชั้นใดร่างกายเราก็เหมือนกันเมื่อธาตุไฟมันหมดไปข้อนี้ก็มีอะไรน้ำละลายดินเกิดความเหม็นเกิดความเน่าขึ้นมาในองค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้พิจารณาหาความเป็นจริงว่าร่างกายของเราทุกส่วนเนี่ยที่เราเห็นว่าสวยว่างามว่าดีว่าสะอาดหรือว่าวิเศษวิโสอะไรก็ตามทีแต่ความจริงร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกไอ้ที่เรามองไม่เห็นว่ามันสกปรกมันมีอยู่นิดเดียวหนังกำพร้าบางๆหนาไม่ถึงครึ่งเซนมันปกปิดเข้าไว้แต่ส่วนภายในจริงๆไม่เป็นเรื่องนี่มันไม่ดีจริงๆแบบนี้ที่องค์สมเด็จพระจินดาสีจึงสอนบอกแนะนำบอกที่จะไปหลงมันเลยถ้าเราเห็นคิดว่าร่างกายของเราก็ดีเพราะบุคคลอื่นก็ดีสวยสดก็งามเราต้องหาความเป็นจริงคนที่จะมีความสุขได้ต้องเป็นคนที่ยอมรับนับถือความเป็นจริงยังเรียกว่าเป็นคนฉลาดไม่ใช่คนโง่ไอ้คนที่ฉลาดจริงๆเนี่ยเขาไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆเขาต้องอาศัยเหตุอาศัยผลมีคนโง่เท่านั้นแหละที่จะยอมรับฟังเฉยๆว่าใครเขาบอกอะไรก็ถือว่าจริงไปตามนั้นอันนี้ของเรามันไม่อย่างนั้นไม่ใช่คนบอกกิเลสตัณหาอุปาทานมันบอกเจ้านายใหญ่ใช่ไหมเจ้านายมันบอกว่านี่ร่างกายคนนั้นน่ะสวยเอามาประคับประคองไว้ที่มันจะเกิดความสุขหรือดีไม่ดีแล้วก็นึกว่ากายของเราเนี่ยสวยแล้วก็ชมร่างกายของเราแต่ว่าความจริงเราเองเราก็รู้ร่างกายของเรานี่มันเต็มไปด้วยความสกปรกทั้งภายนอกและภายในร่างกายของเรามีอะไรส่วนที่เราจะมองเห็นว่าสกปรกน้ำลายในปากถ้าหากว่ามันเราไม่ยังไม่บ้วนออกมานี่เราอมไว้เราไม่รังเกียจแต่พอบ้วนออกมาแล้วทำยังไงมือไม่กล้าแตะอยู่ในปากสะอาดออกมาดันสกปรกเสียแล้วอาหารที่จะกินเข้าไปก็เลือกแล้วเลือกอีกไม่ชอบใจไม่กินพอถ่ายมาเป็นจาระไม่เอากันแล้วความจริงไม่น่าจะเปลืองนะไม่น่าจะเปลืองแล้วเลือกกินแต่ของดีถ่ายมาแล้วก็เก็บไปไว้หิวแล้วกินใหม่ถ้าพิจารณากันไปแล้วมันสกปรกมาตั้งแต่ก่อนตายตอนนี้ยังไม่ตายเนี่ยเรายังมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็เลยชี้ให้ดูให้ดูว่าไอ้ร่างกายของเรานี้ที่เราเห็นว่ามันดีมันมีหนังกำพร้าหุ้มอยู่แล้วก็มีชีวิตจิตใจเข้าประคับประคองธาตุสี่ยังสามัคคีกันตาผิวไม่หนานักกับปรากฏบังตาของเราเอาไว้แต่ความจริงไอ้ตัวบังตานี่มันก็ไม่ได้บังจริงๆมันหลั่งไหลออกมาปรากฏทุกวันเห็นความสกปรกแต่ว่าที่ยังเรายังหลงไหลฝ่ายฝันก็เพราะว่าเจ้านายผู้ใหญ่ท่านสั่งให้เชื่อใครรู้ไหมกิเลสความเศร้าหมองของจิตใช่ตัวกิเลสเนี่ยครับแปลว่าความโง่ตัวเข้ามาปิดอารมณ์ของใจตามธรรมดาใจของคนมีสภาพเป็นทิพย์แต่ว่าพอมันปรากฏขึ้นมามันก็ตกหุ้มห่อด้วยความสกปรกโสโครกความเศร้าหมองคือกิเลสทำให้จิตหลงผิดคิดว่าร่างกายนี้มันสะอาดอันนี้ตัณหาความทะยานอยากเมื่อกิเลสมันสอนให้เราคิดว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีสะอาดแต่ความจริงน่ะสกปรกตัณหามาสนับสนุนบักจงหามาเรามีกายอยู่หนึ่งกายแล้วไปหากายอื่นมาเป็นคู่กันเวลาจะหากายอื่นก็มาเป็นคู่กันก็เลือกแล้วเลือกอีกเลือกอย่างชนิดที่ดีที่สุดที่เราจะพึงต้องการทีนี้เมื่อหาเวลาหามันได้แล้วถ้าต่างคนต่างใครต่างตายแล้วต่างคนแล้วใครตายไปก่อนใครตอนนี้ความจริงมันก็ปรากฏที่ปกปิดไม่ได้
คือความสกปรกปราศจากอันนี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตให้ใช้ปัญญาพิจารณาความจริงมันก็ไม่ยากความสกปรกนี่มันไขให้เราดูทุกวันแต่ว่าเราไม่คิดมันก็เพราะกิเลสมันเป็นเครื่องหุ้มห่อใจถ้าพูดตามภาษาพระเขาบอกมีอวิชชาความโง่ถ้ามาบังใจเห็นของสกปรกจึงของสะอาดเมื่อองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถสอนให้ตัดอารมณ์ตรงนี้เสียให้หาความเป็นจริงถ้าว่าเรารู้จริงเห็นจริงด้วยอำนาจของปัญญาว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีเต็มไปด้วยความสกปรกแบบนี้เราจะจิตเข้าไปปัวพันร่างกายของบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์อะไรแม้แต่ร่างกายของเราก็เหมือนกันทั้งว่าเราจะปฏิบัติกับมันแต่เพียงว่ามันเป็นแดนสำหรับที่เราอาศัยเท่านั้นเราจะไม่หลงไหลใฝ่ฝันในรูปกายจนเกินสมควรแล้วก็รู้อยู่เสมอว่าร่างกายของเราสกปรกร่างกายคนอื่นก็สกปรกมันสกปรกไม่สกปรกเปล่าในที่สุดมันก็พังทลายอย่างกับผีตายทั้งหลายนั่นแหละในเมื่อร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกสิ่งที่เราต้องการในความจริงเราต้องการความสะอาดเราไม่ต้องการความสกปรกเมื่อจิตของเราเห็นว่าอัตภาพร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีสกปรกไอ้ความรักความปรารถนาความใคร่มันก็หมดไป